สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำการเลี้ยงแหน่แดงสำหรับมือใหม่เลี้ยงยังไงให้รอดเพราะผมเองก็เป็นมือใหม่ที่เลี้ยงแล้วรอดวันนี้จะมาแนะนำกันครับเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงน้ำลึกมากครับให้มีความสูงของน้ำประมาณ10ถึง15เซนกำลังดีเดี๋ยวจะพาไปดูในวงนะครับว่าแหน่แดงมีการเจริญเติบโตอย่างไรแล้วบ้างอันนี้เป็นวงที่1นะครับก็จะเห็นว่ามีความหนาแน่นของแหน่แดงเป็นอย่างดีน้ำที่เลี้ยงที่ได้บอกไว้ประมาณ10ถึง15เซนเราลองจุ่มก็ประมาณนะครับกับครึ่งฝ่ามือครับให้ดูแหน่แดงใกล้ๆครับมันจะต่างจากแหน่เป็ดแหน่เป็ดเล็กๆที่เราเคยเห็นกันเริ่มเลี้ยงทีแรกเราใส่ประมาณ 1-2 กำมือพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะกระจายเองครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 1-2 อาทิตย์นี้ก็จะกระจายเต็มวงได้เลยขอให้เป็นปุ๋ยมูลวัวนะครับใช้ขี้วัวเนี่ยมูลวัวนะครับใส่ไปวงละ 1-2 กำมือเดี๋ยวเราไปดูวงที่ 2-3-4 ที่เราเลี้ยงนะครับว่าแต่ละวงจะแตกต่างกันยังไงครับอันนี้คือวงที่1นะครับมาเจอวงที่2ครับวงที่2นี่จะเจอที่เราเห็นสังเกตง่ายคือมันจะโดนแดดน้ำจะยุบเลยนะครับสังเกตว่าน้ำจะยุบลงไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอยู่แดดแล้วอยากรู้ว่าเลี้ยงสภาพอากาศแบบไหนที่มันชอบอันนี้เป็นมีหนอนนะหนอนลงมากินหนอนชอบเลยแต่ว่าสีก็ยังโอเคนะถ้าปกติเราซื้อในเว็บไซต์ตาม Facebook เนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณที่ผมพบเจอจะประมาณโลละ35บาทอันนี้ผมก็ซื้อมาทดลองปลูก2กิโลอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับปลูกได้เดี๋ยวไปดูวงที่3และ4นะฮะว่าเราจะเจอปัญหาไหมอันนี้เราเจอปัญหานะครับว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างแหน่แดงแต่มันออกเป็นสีแดงนะมันจะไม่เป็นสีเขียวสวยเหมือนเมื่อกี้ก็มี2อย่างนะฮะ1ก็คืออาจจะปลูกกลางแจ้งโดนแดดตลอดเวลาเพราะว่าไอ้แหน่ประเภทนี้มันจะชอบแบบแสงแบบแสงอ่อนๆมันจะเป็นต้องอยู่กลางแดดแต่ถ้าอยู่กลางแดดจัดๆเลยมันจะเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าถามว่าเสียไหมใช้ได้ไหมมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าจะให้ดีก็เป็นสีเขียวก็ปลูกกลางสแลนให้มันเพื่อบังแดดอันนี้คือสีสดสวยนะฮะเขียวชอุ่มเพราะว่าสภาพอากาศตรงนี้ก็คือแสงโอเคไม่แรงมากทำให้แหน่แดงเจริญเติบโตไวนี่เดี๋ยวจะตักออกให้หมดเลยนะครับเราได้พักล้างบ่อสักครั้งหนึ่งจะลองไปทำปุ๋ยใส่ต้นไม้ดูครับมันแน่นมากอะอันนี้ตอนเราเลี้ยงเนี่ยเราใส่แค่ 1-2 กำมือพอนะครับความสูงของน้ำ 10-15 เซนพี่ทุกท่านลองดูว่ามันปริมาณมันได้เยอะขนาดไหนเยอะมากประโยชน์มีหลายอย่างนะครับเอาไปผสมให้สัตว์เลี้ยงได้ให้ไก่ให้เป็ดให้หมูให้วัวเอาไปผสมใส่กับลำหัวอาหารใส่กับเตี้ยนใส่หยวกกล้วยสับใส่ก็สามารถให้อาหารสัตว์ได้เลยค่อยๆผสมปนทีละหน่อยก็ถือว่ามันอันนี้เดี๋ยวเราจะพักบ่อด้วยนะครับก็คือล้างทำความสะอาดบ่อแล้วก็จะมาเพาะเลี้ยงใหม่อีกรอบหนึ่งส่วนเราจะเลี้ยงไหนๆก็สามารถเปลี่ยนดัดแปลงได้นะครับบางคนก็เลี้ยงในกระมังเล็กๆแต่ถ้าเกิดเรามีวงซีเมนต์วงปูนก็เลี้ยงได้ครับหรือเลี้ยงในบ่อที่ขุดบ่อที่ขุดเราใช้ผ้าใบหรือว่าใช้ยางผ้าปูเป็นบ่อแล้วสามารถเลี้ยงได้ครับสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะๆนี่เราก็เอาไว้สามารถตากแดดให้แห้งแล้วไปใส่ต้นไม้ได้นะครับมันเป็นปุ๋ยอย่างดีทำให้มีไนโตรเจน
เยอะขึ้นต้นไม้ชอบครับสำหรับแหน่แดงผมจะใช้2วิธีในการใส่เพื่อเป็นปุ๋ยนะครับวิธีแรกคือผมจะใช้แบบสดๆเลยนะครับเอามาโรยใต้ต้นพริกหรือใต้ต้นไม้ที่เราต้องการพอเรารดน้ำไปมันก็จะแห้งนะครับแห้งแล้วก็เป็นปุ๋ยไปเองก็จะเป็นสารอาหารให้พืชแหน่แดงคุณสมบัติก็จะมีสารอาหารของไนโตรเจนนะครับเป็นหลักเป็นสารอาหารที่พืชต้องการวิธีแรกถ้าใช้แบบสดผมก็ใช้ลักษณะนี้เลยครับส่วนวิธีที่2ถ้ากรณีแหน่แดงมีมากแล้วเราสามารถเก็บไปใช้ได้ในโอกาสต่อไปเราก็ใช้วิธีการตากแห้งนะครับตากแห้งเป็นปุ๋ยได้ก็มาตากเพื่อให้น้ำออกจากแหน่แดงครับสามารถเก็บไปผสมปุ๋ยได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปผสมปุ๋ยอย่างอื่นแล้วสามารถเป็นปุ๋ยแห้งๆใส่ใต้ต้นไม้ได้เลยใส่พืชสวนได้นะครับใส่ต้นพูดางดอกไม้ได้เลยถ้าเราปล่อยให้มันแห้งแหน่แดง10กิโลก็จะได้แหน่แดงแห้งแค่กิโลเดียวนะฮะแหน่แดงสด10กิโลจะเหลือแหน่แดงแห้งเพียง1กิโลเท่านั้นแล้วให้บางๆนะครับจะได้แห้งไว7นาทีมีสาระก่อนจากกันไปขอบคุณทุกการกดติดตามคอมเมนต์พูดคุยหากคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ได้ครับขอบคุณครับผม